สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆชมการเตรียมงานของชิ้นงานชิ้นนี้นะครับโดยชิ้นงานชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นงานหุ้มผ้าคาร์บอนแท้นะครับครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นงานทำสีโดยการพ่นปัดรอยระหว่างรอยต่อกันให้กลมกลืนนะครับแต่กว่าจะงานออกมาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆชมขั้นตอนการเตรียมพื้นนะครับโดยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยของผมเลยในการป้องกันไม่ให้งานมันย่นนะครับงานย่นเพราะอะไรเพราะว่าชิ้นงานนี้เนี่ยเป็นงานที่เคยผ่านการย่นมานะครับผมจึงขัดทิ้งออกให้หมดเลยจนมันจะมีรอยต่อแบบนี้ครับซึ่งการขัดทะลุเนี่ยจะเสี่ยงสีย่นมากนะครับเลยต้องใช้ตัวนี้ครับตัวนี้จะสำหรับพลาสติกแล้วก็งานซ่อมแผลรถยนต์ทั่วไปนะครับตัวนี้พิเศษยังไงนะครับมันสามารถผสมได้2แบบนะครับซึ่งแตกต่างจากทั่วไปก็คือแบบผสมได้แบบ sanding surfacer นะครับโดยการที่ไม่ต้องผสมทินเนอร์นะครับแล้วก็แบบที่2จะเป็น wet on wet ก็คือเปียกบนเปียกผสมทินเนอร์ 50% ซึ่งเดี๋ยวผมจะผสมวิธี sanding surfacer นะครับโดยที่ไม่ผสมทินเนอร์การที่ไม่ผสมทินเนอร์ก็จะช่วยลดการย่นได้ 100% นะครับเดี๋ยวเรามาชมการตวงสีกันนะครับการตวงสีเนี่ยถ้าเกิดผมผสมตามไม้วัดตัวเนี้ยมันจะทำให้สีเหลือเยอะนะครับสีเหลือทิ้งเพราะผมพ่นแค่ชิ้นเดียวผมจึงมีอุปกรณ์ตัวช่วยนะครับเป็นช้อนตวงสีนะครับแต่ก่อนที่เราจะใช้ช้อนตัวนี้เราต้องรู้ก่อนว่าสีรองพื้นที่เราใช้เนี่ยอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับอย่างตัวนี้ HB Body P 360เนี่ยจะเป็นอัตราส่วน2ต่อ1นะครับก่อนที่เราจะตวงสีกันเนี่ยเราก็ต้องทำการคนก่อนนะครับพอเปิดฝามาเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าสีมันจะนอนก้นนะครับบางคนซื้อสีไปแล้วก็บอกว่าสีเสียก็มีนะครับซึ่งไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นแค่สีนอนก้นนะครับสีมันเข้มข้นมากเราต้องทำการคนกวนให้สีเข้ากันทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะทำการตวงสีนะครับเนี่ยครับพอเราคนจนเข้ากันแล้วเนี่ยสีมันก็จะเป็นเนื้อสีเทานะครับแรกๆความรู้สึกผมทีแรกเนี่ยเนื่องจากผมเคยใช้สีรองพื้นทั่วไปนะครับที่เป็น 2K ยี่ห้อแบรนด์ตลาดทั่วไปคือยกไม้นี้คือมันยังไงมันก็ต้องผสมทินเนอร์แน่ครับถ้าเกิดว่าไม่ผสมเนี่ยพ่นมาเป็นเม็ดทรายแน่นอนแต่สีตัวนี้มันมีคุณสมบัติดีนะครับโดยที่ไม่ต้องผสมทินเนอร์ครับแต่เวลาพ่นเนี่ยมันจะไม่เปียกนะครับเวลาพ่นมันก็จะเป็นเหมือนตามชื่อ sanding surfacer ครับมันจะด้านๆแต่มันไม่ได้สากเหมือนเม็ดทรายนะครับมันแค่พ่นแล้วมันไม่เปียกแต่ถ้าเกิดเราอยากจะพ่นเปียกเหมือนรองพื้น 2K ตามทั่วไปเนี่ยเราก็ผสมทินเนอร์ครับ 50% อันนี้คือตามข้างกระป๋องที่เขาบอกเลยนะครับเนี่ยครับผมก็ตักตวงเลยก็คือ2:1ก็สี2ช้อนครับแล้วก็เทฮาร์ดนะครับ1ส่วนนะครับก็คือ1ช้อนวิธีนี้เนี่ยก็จะทำให้ไม่ต้องผสมสีเหลือเยอะนะครับมีเพื่อนๆสอบถามผมเยอะเลยครับว่าบางทีพ่นแค่งานชิ้นเล็กๆเนี่ยแต่ตวงยังไงไม่ให้สีเหลือเยอะนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับการผสมสีเนี่ยผมก็ผสมแค่2ตัวนี้นะครับก็คือตัวเนื้อสีแล้วก็ตัวฮาร์ดนะครับผมจะไม่ผสมทินเนอร์นะครับ
เดี๋ยวมาชมกันเลยครับว่าเนื้อจะออกมาเป็นยังไงนะครับส่วนกาที่ผมใช้ก็จะเป็นกาหัว 1.5 นะครับทั่วไปเลยเดี๋ยวเราจะมาลองให้เพื่อนๆชมเลยนะครับว่ารองพื้น 2K ที่ไม่ผสมทินเนอร์นะครับไม่ใช่ว่ายี่ห้อไหนก็ทำได้นะครับเพื่อนๆต้องดูดีๆนะครับบางยี่ห้อเนี้ยไม่ผสมทินเนอร์นี่เป็นเม็ดทรายนะครับสีนี่สากเลยแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติพิเศษครับสามารถผสมได้2แบบความรู้สึกที่ผมพ่นตอนแรกก็คือประทับใจครับเนื้อสีกบตัวง่ายมันแค่มันไม่ขึ้นเงาครับเราก็พ่นตามปกติเลยไม่ต้องกลัวย่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวไหลนะครับเพราะสีมันเข้มข้นนะครับแต่การปรับกาเนี่ยก็จะแตกต่างจากที่พ่นรองพื้นทั่วไปก็คือจากปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมพ่นรองพื้นเนี่ยจะใช้ลม 1.5 ถึง 1.8 แต่รอบนี้ผมใช้2บาร์เลยครับตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตข้างกระป๋องนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้สีตัวไหนครับแนะนำเพื่อนๆอ่านข้างกระป๋องก่อนนะครับเพราะว่าข้างกระป๋องเนี่ยจะเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องที่สุดนะครับตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีเลยยี่ห้อนั้นนะครับเพราะสีแต่ละตัวเนี่ยการผสมก็ไม่เหมือนกันลักษณะการใช้ก็ต่างกันนะครับบางคนก็ไม่เคยใช้สีรองพื้นยี่ห้อนี้ก็ไม่สามารถใช้หลักการเดียวกันได้นะครับเนี่ยครับอันนี้แค่พ่นรอบแรกนะครับผิวเนียนสวยงามเลยนะครับผมก็พ่นประมาณ2รอบครับเดี๋ยวมาชมเนื้อที่พ่นเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับผมซูมใกล้ๆเลยก็คือเนื้อจะเนียนแต่แค่ว่ามันไม่เงาครับมันจะด้านๆแล้วก็ลดปัญหาการย่นได้ 100% แน่นอนครับเพราะว่าไม่ได้ผสมทินเนอร์ครับนี่ครับก็คือขั้นตอนการลองพื้นของผมก่อนที่งานเสร็จสมบูรณ์ตามที่เพื่อนๆเห็นต้นคลิปนะครับยังไงก็ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็คือผมแนะนำให้เพื่อนๆเอาไปลองทำกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ